วันนี้อยู่กับปลัดอำเภอสูงเนินนะครับปอน้ำฝนนะครับวันนี้สินค้าขายถึงกี่โมงครับก็ถึงเที่ยงค่ะก็เป็นวันที่2แล้วค่ะก็คืองานเป็นงานพาณิชย์นะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้ออกพื้นที่เพื่อที่จะนำสินค้าราคาถูกโครงฟ้าเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่จัดที่อำเภอสูงเนินแล้วค่ะเมื่อวานก็เป็นวันเป็นมาจากห้างเดอะมอลล์แล้วก็ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดวันนี้ก็จะเป็นห้างทวีกิจนะคะตรงสาขาหลังโรงงานจีเกตแล้วก็จะเป็นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีสินค้าที่เป็นของในพื้นที่ด้วยนะคะก็อย่างเช่นมีข้าวมีขนมหวานมีผัดหมี่โคราชพุจิกนะคะของอำเภอสูงเนินเราด้วยค่ะก็งานก็จะจัดตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงค่ะครับผมขอบคุณป้อน้ำฝนนะครับค่ะครับมาดูสินค้าจากพาณิชย์นะครับรวมภัยสู้ภัยโควิดนะครับวันนี้ก็มีปลากระป๋อง10บาทแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลโลเท่าไรครับโลละ20บาทครับอันนี้เรามาจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้ราคาช่วยประชาชนเนาะใช่ครับช่วยแบบสุดๆเลยครับวันนี้ครับผมน้ำมันพืชมีไข่ไก่ด้วยครับวันนี้โอ้ครับมีสินค้ามากมายนะครับเชิญเลือกชมได้ครับครับผมวันนี้ก็อยู่ที่หอประชุมอำเภอสูงเนินนะครับพี่น้องประชาชนก็มาซื้อไข่ซื้อน้ำตาลโอ้ซื้ออะไรเนี่ยซื้ออะไรครับซื้อไข่ค่ะได้ไข่เหรอได้ไข่ค่ะแพงไหมไข่ไม่แพงค่ะถูกอยู่ค่ะแพงละ20บาทแพง20บาทค่ะครับขอบคุณครับค่ะอันนี้ไข่ขายดีมากเลยนะครับอาจารย์ได้อะไรครับได้น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเนาะค่ะโล20บาทนะซื้อไข่ด้วยเดี๋ยวผมจะอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไหนๆมาแล้วนะครับไข่ไม่มีครบเลยเดี๋ยวจะซื้อน้ำตาลแล้วกันน้ำตาลกับไข่เนาะน้ำตาลใน5โลนะครับมาแล้วนะครับอุดหนุนนะครับวันนี้ก็ขอเชิญนะครับเวลาถึงเที่ยงนะครับที่หอประชุมอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพาณิชย์จังหวัดนะครับร่วมกับอำเภอสูงเนินนะครับสู้ภัยโควิดช่วยเหลือประชาชนยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็มาอุดหนุนนะครับแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของเราเพราะว่าสินค้าราคาถูกมากเลยปลากระป๋อง10บาทน้ำตาลทราย20บาทครับครับวันนี้อยู่มีบ้านกุจิกเนาะแม่ลูกคู่ขยันวันนี้มาขายมีวันนี้ไม่ได้เรียนหนังสือวันนี้หยุดวันเป็นวันจะอยู่ไหนเอ่ยเรียนอยู่ไหนครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนครับผมวันนี้มาขายหมี่เนาะห่อละ20บาทเป็นแพ็คๆละแพ็คละ120บาท120บาทนะครับแถมโปรโมชั่นน่ารักๆด้วยค่ะอ๋อครับมี100บาทมีกุจิกเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากครับค่ะประชุมโรงเรียนสุขเนินนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิดนะครับที่อำเภอสุขเนินมีข้าวมาจากไหนเนี่ยอำเภอใหม่ค่ะมีข้าวอะไรบ้างวันนี้มีข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็ข้าวหอมปทุมค่ะแล้วก็ข้าวกล้องมะลิค่ะมะลิเนี่ยขายโลเท่าไหร่ปกติที่หน้าโรงสีจะขายโลละ37วันนี้ราคาพิเศษมี34แล้วก็35ข้าวหอมปทุม28ค่ะขายถึงกี่โมงครับเนี่ยวันนี้ถึงเที่ยงค่ะถึงเที่ยงเนาะมาจากโรงสีอะไรเนี่ยมะเกลือใหม่ค่ะมะเกลือใหม่นะครับตรงข้ามหุ่นเหล็กค่ะหุ่นเหล็กเลยตรงข้ามหุ่นเหล็กกาแฟเนาะค่ะใช่ครับผมขอบคุณค่ะอยู่ที่ร้านขนมไทยนะครับแล้วก็น้ำสมุนไพรนะครับวันนี้มาขายอะไรบ้างครับผมมาขายละช่องมาขายตะโก้วุ้นค่ะขนมชั้นขนมถ้วยฟูหม้อแกงขนมต้มค่ะมีน้ำสมุนไพรด้วยมีน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรด้วยค่ะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากตะคองหงค่ะชุมชนนวมิถีค่ะครับผมขอขึ้นชื่อของตะคองหลงและขนมไทยนะครับมีสินค้าหลายชนิดนะครับของใช้จำเป็นในครัวเรือนนะครับดูมีอะไรมีโปมีซันไล่18บาทนะครับโปถูกๆ9บาทนะครับแล้วก็มีโปโมนะครับน้ำตาลทรายแดง24มีมาม่านะสินค้าทุกมาจากไหนครับเนี่ยมาจากทวีกิจค่ะมาจากไหนนะทวีกิจค่ะทวีกิจสีเกตใช่ไหมทวีกิจ
ใช่ค่ะราคาเราลดลงจากปกติที่ขายไหมลดลงจากปกติที่ขายค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นราคา16บาทจากขายปกติครับผมเป็นราคาที่ขายตลอดเดือนค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นราคาลดค่ะจาก52ก็จะเหลือ38บาทโอโม่เนี่ยครับ52เหลือ38เนาะค่ะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นนั้นโปรนี่9บาทเนาะมาจากไหนครับเนี่ยจังเพ้อค่ะครับผมมาจากอำเภอครับมาอุดหนุนนะครับสินค้านะครับจากร้านธุรกิจนะครับโอเคครับครับมีไส้กรอกด้วย10บาทเนาะมาจากไหนครับเนี่ยมันคงยางค่ะคงยางคงยางคงแล้งคงยางคงบุษราบันเกาะบันเดียวกับหลวงพ่อกวนใช่ไหมมันเกาะบันกลางค่ะบันเดียวกับร้านหลวงพ่อกวนค่ะหลังหลวงพ่อกวนด้วยอันนี้อันนี้ไส้กรอกอะไรเนี่ยไส้กรอกหมูค่ะจะชิมได้ค่ะครับผมหมูอร่อยมากเลยครับอันนี้คนขยันขายความรวยด้วยนี่ขายอะไรครับเนี่ยขายสินค้าเกษตรค่ะของบ้านตำบลคงยางเนาะโอ้ขายผักกำลังห้าบาทห้าบาทค่ะห้าบาทโอ้มีโอ้นี่อันนี้ก็ห้าบาทอ่ะเป็นสีม่วงเลยครับกระเพราขาวกระเพราแดงกระเพราขาวกระเพราแดงเป็นยาเลยค่ะแล้วก็5บาทค่ะนอกจากจะเป็นครูสอนรำแล้วก็จะเป็นแม่ค้าด้วยนะครับใช่ค่ะไม่รู้จะเก็บตรงไหนนะครับเงินเนี่ยตอนนี้คุณยศคุณยศประกาศลอตเตอรี่ด้วยนะครับขายความรวยกันด้วยนะครับอะไรบ้างครับได้ไข่ได้น้ำตาลได้ไข่น้ำตาลไข่แพงไหมไม่แพงอะค่ะเนาะตกลูกละ2บาทลูก2บาทมาจากไหนกันครับบ้านเหล่าบ้านเหล่าเนาะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับการซื้อสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์นะครับลดราคาช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 นะครับที่หอประชุมอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา